ทีนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่าตัว MVC เนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างทีนี้เราไปดูว่าที่อาจารย์บอกว่า Angular เนี่ยมันมี MVC อยู่ในตัวมันนะครับมันจะต้องดูตรงไหนบ้างในส่วนของหน้าสไลด์ที่อาจารย์เอาขึ้นมาตรงนี้นะครับอาจารย์จะดาวน์โหลดมาจากเน็ตแหละเขาก็จะบอกว่าในส่วนแต่ละส่วนแต่ละช่องแต่ละโฟลเดอร์มันคืออะไรเรายังไม่ต้องสนใจมากมายนักนะครับสิ่งที่เราต้องสนใจเลยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ส่วนส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนที่เราต้องเขียนโปรแกรมก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า src ตรงนี้คือซอร์สโค้ดของเรานะครับถ้าอาจารย์ลองเก็บเข้ามานะอาจารย์เข้ามาที่ตัวไอตัวงานของเรางานของเราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ Angular ใช่ไหมครับอยู่ที่ Angular Hello World อย่างนี้นะครับโฟลเดอร์ src ตัวนี้ครับโฟลเดอร์ src ตัวนี้ก็คือซอร์สโค้ดครับดังนั้นซอร์สโค้ดของเราที่เราจะเขียนโปรแกรมใดๆก็ตามของ Angular จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเนี่ยเยอะๆตรงเนี้ยนะครับนี่คือซอร์สโค้ดนะซอร์สโค้ดตัวนี้คือส่วนของการประมวลผลซึ่งมันก็คือตัวคอนโทรลเลอร์นี่แหละครับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วตัวซอร์สโค้ดเนี่ยนะครับจะมีไฟล์ประกอบต่างๆมากมายก่ายกองอยู่ดีอาจารย์ให้เห็นตัวเนี้ยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นแทบจะไม่จำเป็นต้องในขั้นต้นนะเราแทบจะไม่จำเป็นต้องมายุ่งอะไรกับตรงนี้เลยนะครับเรารู้แค่ว่าซอร์สโค้ดเราจะเขียนโปรแกรมตรงไหนนะครับจะเขียนโปรแกรมตรงไหนไอ้สิ่งที่ต้องรู้เนี่ยมีเพิ่มอีก2ตัวแค่นั้นเองคือไฟล์นะครับไฟล์2ตัวที่ชื่อว่า angular.json กับ package.json ซึ่งไอ้ตัว angular.json เนี่ยคือเป็นการตั้งค่าโปรแกรมตั้งค่าคอนฟิกของโปรแกรมซึ่งถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนตัว package.json ก็คือในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยโปรแกรมที่ของ Angular ที่เราดาวน์โหลดมาในครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีไลบรารีที่ไม่เพียงพอไม่ครบนะครับเราก็จะต้องทำการใช้ไลบรารีจากคนอื่นที่เขาทำมาหรือใช้ชุดคำสั่งจากคนอื่นที่เขาทำมาเราต้องมากำหนดอยู่ในตัวแพ็กเกจ JSON แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับวิธีการกำหนดมันสะดวกมากง่ายมากไม่ได้ยากอะไรเลยนะทีนี้เราไปโฟกัสลึกลงไปตรงที่โฟลเดอร์ซอร์สโค้ดของเราดีกว่าที่เราจะต้องทำการเขียนโปรแกรมในโฟลเดอร์ซอร์สโค้ดตรงนี้นะครับในสไลด์หน้าต่อไปอาจารย์ก็บอกว่าในโฟลเดอร์ซอร์สหรือว่า SRC ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเก็บซอร์สโค้ดนะครับในการประมวลผลต่างๆและเมื่อเราเข้าไปนะครับอาจารย์เปิดตรงนี้เมื่อเราเข้าไปในโฟลเดอร์ SRC ตรงนี้นะครับ SRC ตรงนี้เข้าไปปุ๊บจะเจอโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า App นะครับอาจารย์ว่าอาจารย์ดูในนี้จะเห็นชัดกว่านะนี่จะมีโฟลเดอร์นะครับไอ้ข้างบนเดี๋ยวเป็นสนใจมันเนาะเอาตรง Hello World โฟลเดอร์ SRC เห็นไหมครับแล้วจะมีโฟลเดอร์ Apps อยู่ข้างในอยู่โฟลเดอร์ App อยู่ข้างในซึ่งโฟลเดอร์ App เนี่ยถ้าเราขยายมันออกมาปุ๊บนะครับมันจะมีไฟล์อยู่ข้างในหลายๆไฟล์นะครับในโฟลเดอร์ App เอาละไฟล์หลายๆไฟล์นี้มันคืออะไรบ้างโฟลเดอร์ App จะเป็นส่วนของคอมโพเนนต์หลักนะครับเป็นตัวมันตัวโครงสร้างหลักเลยของตัวAngular นะครับตรงนี้ก็มีนี่อาจารย์เอารูปมาใส่แล้วขอโทษที SRC App นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นตัวโครงสร้างหลักของตัว Angular Application ในตัวโครงสร้างหลักหรือ Component หลักเนี่ยมีไฟล์อยู่3ประเภทนะครับ3ประเภทประเภทที่1ก็คือไฟล์นามสกุล .ts นะครับก็คือตัวมี2ตัวตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวspec.ts อันนี้ไม่ต้องสนใจครับอันนี้เป็นไฟล์ test เฉยๆที่ Angular มันสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบโปรแกรมนะครับเราดูตรงนี้ครับ app.component.ts นะครับตรงนี้คือ source code หลักๆที่เราจะต้องเขียนโปรแกรมของ Angular นะครับที่เป็นภาษาที่ชื่อว่า TypeScript ตัว ts ย่อมาจาก TypeScript นั่นเองดังนั้นภาษา TypeScript นะครับเราจะเขียนที่ไฟล์นี้ครับแล้วก็ไฟล์นี้คือไฟล์ที่ใช้ในการประมวลผลไฟล์นี้มันคือเอาจริงๆมันคือคอนโทรลเลอร์นะครับมันคือคอนโทรลเลอร์ตัวต่อมาครับจุด css นะครับจุด css ก็คือตัวนี้ครับมันคือสไตล์ชีสก็ที่เราทำมาแหละสไตล์ชีสอะตัว css ก็คือการตกแต่งหน้านั่นเองนะครับ css คือการตกแต่งหน้าส่วนอีกตัวนึงครับ html ก็คือตัวนี้ครับเป็นส่วนของ user interface ของหน้าเว็บของเราดังนั้นตัว user interface มันคือตัวไหนครับมันคือตัว view นั่นเองนะครับฉะนั้น html ก็คือ view นะครับจุด ts ในการประมวลผลก็คือ controller แบบนี้นี่คือโครงสร้างนะครับแล้วอีกตัวนึงที่แถมเข้ามาก็คือ app.module มีเฉพาะอยู่ในโฟลเดอร์ app นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีโฟลเดอร์อื่นๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าเฉพาะในโฟลเดอร์ app เนี่ยจะมีคำว่า app.module
จุด ts เข้ามาอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ใช้ในการลิงก์ไปยังพวกไลบรารีหรือว่าโมดูลอื่นๆในแอปพลิเคชันซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของโมดูลนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่า ts ก็คือซอสโค้ดที่ต้องเขียน css นะครับก็คือสไตล์ชีตการแต่งหน้านะครับการแต่งหน้าตัวแอปพลิเคชันส่วน html คือ user interface ที่ใช้ในการแสดงผลให้กับ user ได้เห็นนะครับฉะนั้นนี่คือโครงสร้างหลักๆที่เราจะเป็นจะต้องรู้ในเบื้องต้นเลยในการที่จะเขียนโปรแกรม angular ได้นะครับเราจะต้องเขียนในไฟล์ไหนบ้างนะครับก็คือ3ไฟล์นี้นะเราดูไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวโปรแกรมเราต่อ